ไรเดอร์หัวร้อนค่ะไปทำร้ายร่างกายผู้โดยสารสาวที่สำคัญค่ะคนคนนี้คือคนเดียวกันกับที่เคยขับรถมาจะทำร้ายนักข่าววันบันเทิงช่องวันของเราค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวจะเล่าวีรกรรมของไรเดอร์คนนี้ให้ฟังค่ะเรื่องของไรเดอร์หัวร้อนมีมาให้เห็นกันอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะและล่าสุดนี้นะคะเป็นเรื่องของอานนท์ค่ะอานนท์เป็นไรเดอร์ค่ะที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนักข่าวช่องวันของเราค่ะเป็นนักข่าววันบันเทิงได้เรียกรถผ่านแอปนึงมาค่ะโดยมีอานนท์เนี่ยเป็นไรเดอร์ซึ่งเขาจะไม่มารับค่ะแล้วก็บอกให้นักข่าวเนี่ยกดยกเลิกให้หน่อยทีนี้นักข่าวไม่ยอมกดยกเลิกค่ะบอกว่าถ้าพี่อยากยกเลิกพี่ก็กดเองสิทางฝั่งไรเดอร์ก็บอกว่าตัวเองกดยกเลิกไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะจะเสียคะแนนและก็ยังขู่ค่ะว่าถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยถ้าเขามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยนะคะเขาขอกระทืบซึ่งเขาก็มาจริงๆค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเพราะว่าเขาเห็นทีมนักข่าวเนี่ยอยู่กันหลายคนค่ะก็เลยแค่ขับรถโฉบไปแค่นั้นซึ่งตอนนั้นก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าขับรถมารับไม่ได้แต่สามารถขับมากระทืบได้เนาะต้องเป็นคนหัวร้อนขนาดไหนอะตอนนั้นค่ะคือนักข่าวที่ประสบเหตุเนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะติดต่อแอปต้นสังกัดนี้แล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถหาช่องทางการติดต่อได้ค่ะเพราะว่าทริปการเดินทางเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นทำให้ไรเดอร์คนนี้ค่ะก็ยังคงลอยนวลจนสุดท้ายไปก่อเหตุชกต่อยกับผู้หญิงรายล่าสุดเนี่ยค่ะที่เป็นผู้โดยสารของเขาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนได้ค่ะเพราะว่าไปมีปากเสียงกันค่ะเรื่องค่าโดยสารที่มันไม่ตรงกันค่ะคือผู้โดยสารเนี่ยค่ะจ่ายเงินให้กับไรเดอร์นะคะในราคา66บาทค่ะแต่ที่คนขับเห็นในแอปซึ่งเป็นราคาที่เขาควรจะได้เนี่ยค่ะอยู่ที่131บาททีนี้ผู้โดยสารก็แย้งค่ะว่าทำไมยอดมันไม่ตรงกันมันจะเป็นคนละยอดได้ยังไงซึ่งระหว่างที่ผู้โดยสารกำลังจะพยายามติดต่อแอปต้นสังกัดนะคะอยู่ๆค่ะอานนท์ไรเดอร์คนนี้ก็รู้สึกหัวร้อนค่ะก็เลยลงไปทำร้ายร่างกายผู้โดยสารคือเขายอมรับเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาฟิลขาดควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะก็เลยต่อยไปที่หน้าของผู้โดยสารถึง2ครั้งค่ะแล้วก็เตะซ้ำอีก3ครั้งจากนั้นเขาก็ขับรถไปทำงานต่อค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอานนท์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบของแอปเนี่ยมีปัญหาอยู่บ่อยครั้งค่ะที่ค่าโดยสารเนี่ยมักจะไม่ตรงกันค่ะและส่วนมากแล้วเขาก็จะเป็นคนแบกรับส่วนต่างนั้นไว้เองค่ะซึ่งเขาก็เลยขอวอนไปยังแอปนี้นะคะให้แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่ค่ะล่าสุดนี้เขาก็ถูกแบนจากแอปนี้เป็นการถาวรแล้วค่ะนั่นแหละค่ะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงคะกว่าที่แอปจะจัดการค่ะก็มีคนได้รับบาดเจ็บไปซะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ